าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 13:10 น.โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีมั่นใจพร้อมเปิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช้พื้นที่หัวหินชะอำนำร่อง Thailand Wellness Sandbox ควบคู่ Thailand Riviera พัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก 13:25 น.นพวรรณหัวใจมั่นโฆษก DES ฝ่ายการเมืองสรุปสถานการณ์ข่าวปลอมรายสัปดาห์ล่าสุดพบประเด็นโควิด-19 ติดโผล่21เรื่องจากจำนวนข่าว116เรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 13:48 น.ยุทธพงษ์มองสภาล่มซ้ำซากซ้ำพลังประชารัฐขับกลุ่มธรรมนัสพ้นพรรค21เสียงแนะยุบสภาก่อน22 พฤษภาคม 65ลือแซะเลืองไกลหายไปไหนไม่สอบพลังประชารัฐหรือรอผู้ใหญ่ใจดีสั่งล่าสุด13:56 น.ผู้ว่ากทม.กวดขันสถานบริการปรับเทสแอนด์โกตรวจ RT-PCR 2รอบรองรับนักท่องเที่ยวเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up